ที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันถ้าจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มแล้วหัวเราะด้วยกันทะเลาะกันบางครั้งแต่มันก็ดีถ้าว่าไม่จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเหมือนเขาเราจะยังรักกันหรือเปล่าถ้าไม่ปล่อยมือกันเธอกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไรรักแรกมันลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะจากหายเธอสบายดีหอมปากหอมคอวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเลิกงามยามดีเพราะว่าใครก็ตามเนี่ยที่พลาดบรรยากาศความอบอุ่นของรักแรกหรือว่าใครที่เคยติดตามรักแรกมาแล้ววันนี้กลับมาแล้วครับกับการเปิดตัวซีรีส์เรื่องรักแรกโคตรลืมยาก The Seriesวันนี้ครับวันนี้เราอยู่กับนักแสดงทั้ง6นะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนว่าใครเนี่ยคือใครรับบทเป็นอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ณนนท์เลยก็ได้ครับครับสวัสดีครับณนนท์ครับผมรับบทเป็นตองครับสวัสดีค่ะฟิล์มรัชานันท์นะคะรับบทเป็นหลินค่ะน้องวิวเลยจ้ะสวัสดีค่ะวิวนะคะรับบทเป็นจ่าโอ๋โอเคจ่าโอ๋สวัสดีครับโอมพวัตครับรับบทเป็นโด่งครับสวัสดีครับนิวไตรครับรับบทเป็นไม้ครับสวัสดีครับพี่ชิมอนครับรับบทเป็นแบงค์ครับเอาละเอาละละครเวทีจบแล้วเพื่อนอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะให้ทุกคนทำท่าทำท่าต่างๆเป็นแบบว่ามีตามคาแรคเตอร์แล้วก็มีท่าแบบว่าบังเอิญเจอรักแรกทำยังไงแล้วก็มีท่าได้ดูรักแรกโคตรลืมยากจะต้องทำท่ายังไงยากขึ้นทุกวันแล้วอ่ะเอามันก็ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมว่าผมว่าอย่าเรียกว่ายิ่งใหญ่เรียกว่ายุ่งยากเรียกว่ายุ่งยากเหรอยิ่งใหญ่ลองก่อนเดี๋ยวมันอาจจะลองก่อนก่อนนั้นทีละท่าทีละท่าท่าแรกเอาท่าแรกก่อนท่าอะไรนะจูเนียท่าตามคาแรคเตอร์ครับตามคาแรคเตอร์ครับตามคาแรคเตอร์ในเรื่องในเรื่องเราพูดมาเล่นเป็นใครเราทำท่านั้นออกไปให้คนรู้ว่านี่แหละเราใช่ไหมใช่โอ้โหออกสื่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วนะนีโอไตเอาอีกแล้วนะเอาเป็นว่าเราแอบๆดีกว่าโอเคเอาเลยนะครับท่าแรกนะท่าตามคาแรคเตอร์ครับ1 2 3นี่คุณเกาอะไรอ่ะคุณเกาอะไรเกาหน้าครับแต่จริงๆผมมันเป็นคนเกาหลีมุกเยอะซะด้วยใส่วันนี้นอนเยอะนอนพอครับโอเคครับท่าที่2นะครับถ้าเมื่อคุณบังเอิญเจอกับรักแรกของคุณว้าวยากแล้วยากป่ะออกง่ายนี่ให้ยากก็ลองทำท่าเหมือนแบบตอนที่เจอพี่ครั้งแรกเมื่อกี้เออนี่ก็แผ่วๆใช้ได้เหมือนกันนะโอเคพร้อมไหมนับถอยหลังนะครับ1 2 3อุ๊ยรักแรกเป็นอย่างนี้กันเหรอไม่ต้องถามชิมอนก่อนถามชิมอนทำไมถึงอยู่นิ่งๆทำไมถึงนิ่งอ่ะคนพี่เจ้าเนี่ยนิ่งกันหลายคนนะนี่คนเดียวคุณนิ่งสุดไงคุณนิ่งสุดไงเป็นตัวแทนต่อฝ่ายนิ่งเลยอ๋อถ้าเป็นพี่เจอรักแรกพี่จะแบบอ๋อเชิดอะไรอย่างนี้เราสวยขึ้นขนาดนี้แล้วอันนี้คือเราติดแกมกันแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเราแบบเราเป็นฟิลว่าเราไม่อยากคิดถึงเรื่องอดีตโอเคอะไรนะ move on แล้วไม่ค่อยได้หรอเลยซ่อมไม่ได้เลยซ่อมไม่ได้เราเป็นคนรักเราไม่ค่อยแสดงออกอะไรแบบนั้นเป็นฟิลนิ่งๆกันใช่ก็ได้โอเคป่ะท่าที่3ครับท่าสุดท้ายครับ
ถ้าเมื่อคุณได้ดูรักแรกโคตรหลุมยากเดอะซีรีส์มันคือไม่ได้ดูใช่ไหมได้ดูได้ดูถ้าได้ดูถ้าได้ดูถ้าได้ดูแล้วต้องทำท่ายังไงโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อม3 2 1แอคชั่นไหนมีโอ้มีตกใจมีแบบว่าเยี่ยมมากคุณนนท์คุณนนท์ขึ้นนนท์นนท์ท่าเดียวกับเมื่อกี้เลยอันนี้อินเนอร์ข้างในมันเปลี่ยนอ๋อมันเป็นแบบว่าทำไมเราแสดงได้ดีขนาดนี้อ๋อนี่คาแรคเตอร์อยู่หรือเปล่าคาแรคเตอร์อยู่หรือเปล่าคาแรคเตอร์อยู่โอเคก็ได้ครับเหมือนนนท์ตัวจริงเลยนะเหมือนนนท์ตัวจริงเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่แคปเจอร์นะครับทั้ง3ภาพมานะครับก็สามารถติดแท็กมาได้ที่ My Precious The Series Live นะครับเป็นแฮชแท็กของวันนี้นั่นเองนะครับสามารถมาพูดคุยกันได้ใน X นะจ๊ะทุกคนเย้ yeah, yeah. อ่ะถามกันก่อนที่เราจะเข้าประเด็นหลักของวันนี้ว่าไหนๆเนี่ยซีรีส์ EP แรกเนี่ยออนไปแล้วครับฟีดแบคเป็นไงบ้างครับโอ้โหมาช่วยตอบหน่อยผมมอบก่อนเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมยุ่งมากผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยผมไม่ได้เช็คฟีดแบ็กไม่ได้เลยเพราะว่าผมเตรียมงานอยู่งั้นโยมไปที่ผมโยมไปที่ชิมอนครับชิมอนชิมอนเฮ้ยผมช่วยเพื่อนเขาซ้อมอยู่กับผมเขาซ้อมอยู่กับผมโยนไปผมอาจจะไม่ได้เช็คฟีดแบ็กแต่ว่าผมดูรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้มันสนุกมากๆแล้วมันเล่าไปถึงเรื่องแต่ถ้าเป็นในหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าแบ็คกราวด์ของแต่ละตัวละครมากแต่พอในซีรีส์เนี่ยมันได้ขยายมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนไปติดตามแล้วอมล่ะแล้วอมได้ดูยังได้ดูฟีดแบ็คหรือยังที่นีโอบอกเลยครับผมว่า EP 1เนี่ยก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปูพื้นฐานตัวละครใช่เราจะได้รู้เบื้องหลังของทุกตัวละครที่บ้านทำงานอะไรเป็นยังไงใช่ไหมโอเคพอพี่ดูหนังอยู่แก้ตัวผมนึกไปผมได้ดูตอนลงเสียงตอนลงเสียงเพิ่มเติมผมดูแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นการดูที่มันนอสตาเจียมากๆครับนอสตาเจียมันคือการดูแล้วหวนนำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตเหมือนถึงว่าที่เคยไปถ่ายที่เป็นหนังมาใช่ไหมใช่หรือว่าแบบว่ามวลบรรยากาศเก่าๆเวลาช่วงเราสมัยเรียนที่แบบช่วงเราไปโรงเรียนช่วงที่เราเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านมาไม่นานแต่มันก็ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เลยพี่ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานช่วงที่พี่เรียนหนังสือ จริงเหรอหรอครับใช่ไหมครับพอนึกเราก็แบบตอนไหนนะ ลืมไปแล้วลืมครับคือจริงแล้วเข้าประเด็นได้ดีนะถือว่าเข้าไปได้ดีเพราะว่าคนดูทางบ้านเนี่ยเขาอาจจะสงสัยกันว่าแบบว่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์กับเวอร์ชันซีรีส์ที่เรากำลังจะรับชมกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใช่มันขยายมันขยายจากในหนังพี่ฟิล์มเราพี่ฟิล์มเดี๋ยวเหมือนกันแล้วคืออย่างนี้ครับเราแหละคือเรื่องราวของรักแรกคนลืมยากในหนังเนี่ยมันก็จะมีการเล่าเรื่องราวส่วนใหญ่จะแบบอาจจะโฟกัสที่ต่องอลินมากหน่อยแต่ด้วยความที่มันมีจริงๆมันมีตัวละครที่มันมากกว่านั้นมันมีทั้งของเพื่อนมันมีทั้งพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ที่ในหนังอาจจะมีพ่อแม่ผมมีพ่อแม่หลินอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเวอร์ชันซีรีส์เราจะได้เห็นภูมิหลังของตัวละครทุกตัวว่าทำไมแบงค์มันถึงขี้อวดขนาดนี้ทำไมมันถึงขี้เก๊ะขนาดนี้ทำไมทำไมไม้ถึงมีอาการคันตรงช่วงจุดซ่อนเลนตามจุดซ่อนเลนอะไรข่าวใช่ไม่ต้องมีใครได้ดูซีรีส์จะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมตัวละครแต่ละตัวถูกดีไซน์ให้มันมีลักษณะที่โดดเด่นแบบนี้ใช่คือจริงๆแล้วตอนถ่ายทำเนี่ยคือถ่ายเป็นซีรีส์ถูกไหมหรือว่าคือถ่ายยาวไปเลยคือมันถ่ายควบคู่กันไปครับหมายถึงว่ามันก็จะเป็นการถ่ายว่าโอเคซีนี้จะถูกบรรจุในหนังซีนี้มันจะถูกบรรจุในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการทำเบรกแยกมาว่าโอเคซีนี้เป็นซีนหนังซีนี้เป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็คือบางฉากที่เราเห็นได้เห็นในหนังก็อาจจะไม่ได้เห็นในซีรีส์และบางฉากในซีรีส์ก็จะไม่ได้เห็นในหนังใช่เยอะมากตามความเหมาะสมของซีรีส์ครับโอ้แสดงว่าเขาคิดมาแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยดูหนังมาเลยแล้วมาดูซีรีส์อ่ะรู้เรื่องแน่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยแน่นอนกระจ่างแจ้งกว่าดูหนังเลยเฮ้ยใช่กระจ่างว่าก็อยากให้ดูหนังด้วยเพราะว่าไม่วิวไม่คือมันยังไงคือฟังก์ชันของการดูหนังกับฟังก์ชันของการดูซีรีส์มันไม่เหมือนกัน
คือสมมติว่าเราต้องการจะดูหนังมันคือการเสพศิลปะเวลาเต็มๆประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วสรุปพอยต์1พอยต์ในเรื่องเดียวมันอาจจะแบบสั้นปูปั๊บตัดจบแต่ซีรีส์อ่ะมันถูกอ่ะเรื่องนี้เราทำลงมาเป็น10ตอนมันจะถูกแยกเป็น10ประเด็นที่จะพยายามจะมีเวลาให้อธิบายใช่มีเวลาให้อธิบายมีเวลาให้ค่อยๆลงไปในทีละประเด็นให้มันลึกซึ้งมากกว่านั้นนี่ครับใช่คาแรคเตอร์ใช่แล้วแต่ความชอบของคนอย่างผมอ่ะผมก็ไม่ค่อยดูซีรีส์เพราะว่าผมเป็นคนชอบดูอะไรแล้วมันจบเลยเพราะว่าถ้าผมดูซีรีส์อ่ะผมต้องจบวันเดียวอ่ะผมต้องรู้เรื่องทุกอย่างวันเดียวเพราะผมเป็นคนขี้สงสัยใช่ก็เลย16ตอนก็คือต้องวันเดียวจบผมเคยดู Alice in Borderland อ่ะตอนนั้นน่ะมันเพิ่งเข้ามาใช่มั้ยแล้วก็คือของ Netflix มันคือเข้าพร้อมกันแล้วก็เปิดดูตอนเดียวสวยละ 7:00 น.รวบเดียวจบเฮ้ยแล้วพอรู้ว่ามันทำมาจากมังงะจากการ์ตูนไปหาการ์ตูนอ่านอีกอ่านถึง 11:00 น.วันนั้นก็เลยต้องแล้วแต่คนว่าชอบแนวไหนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนว่าชอบสไตล์ไหนถ้าคนชอบดูหนังก็ดูหนังก็ได้ครบเหมือนกันถ้าดูซีรีส์ก็จะครบไปอีกแบบแต่ต้องดูทั้งหนังแหละซีรีส์ค่ะเย้เป็นการสรุปรูปย่อได้ดีครับเป็นการสรุปรูปย่อดีๆครับถูกต้องอ่ะเข้ามาถามกันบ้างถึงเรื่องแบบว่าถึงเรื่องของพวกคุณเองใช่คุณอยากรู้เรื่องของผมเหรอโอ้ผมอยากรู้หลายเรื่องเลยเรื่องเลยแต่เดี๋ยวผมไม่ค่อยถามดีกว่าเดี๋ยวไปถามทีหลังรอบโอเคอันนี้เงียบเลยกลัวเดี๋ยวผมจะถามคุณบ้างว่าแต่ละคนเนี่ยยังจำโมเมนต์รักแรกของตัวเองได้ไหมแบบว่าสมมุติเนี่ยผมเคยสมัยแบบว่าเรียนอนุบาลเนี่ยผมเคยปิ๊งครูผมชอบครูแบบครูอนุบาลผมน่ารักมากคอยดูแลคอยป้อนขนมผมชอบรักเลยคนแคร์ชอบคนดูแลอาจจะเป็นมีได้ฟีลเหมือนคุณแม่เราหรือเปล่าคุณก็เป็นไปได้ผมจำได้เพราะว่ามันเป็นตอนเด็กก็จะเป็นแบบตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็แบบว่าเหมือนตอนเด็กอ่ะคือเราก็จะมีความอินโนเซนต์ความไม่ประสีภาษาประมาณหนึ่งว่าเราก็จะถามแม่ว่าเอ้ย พ่อกับแม่เป็นอะไรกันครับอ๋อพ่อกับแม่เป็นแฟนกันแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมถึงเป็นแฟนกันก็รักกันไงแม่ครับผมเจอแฟนแล้วครับแม่ นี่ผมรักผู้หญิงคนนี้ครับ แล้วก็บอกแม่ไปเลยว่าอ๋อนี่คือผู้หญิงคนนี้ชื่ออุ๋มอิ๋มไม่เลยชื่อด้วยไม่มันพอมันมองย้อนกลับไปเป็นเรื่องตลกแล้วถ้าเขาดูอยู่ไม่นะครับเขาจะรู้ไหมอิ่มนั้นเขาน่าจะรู้แหละใช่ๆเราไปหาเธอตอนวันเด็กตอนที่กองทัพอากาศไปให้พ่อเขาพาขึ้นเครื่องบินเข้าทางพ่อพ่อเขาเป็นกัปตันเราเล่นของสูงเลยเหรอไม่ก็หมายถึงว่าพ่อเขาเป็นนักบินพ่อเขาเป็นนักบินแล้วพอแบบพอตอนนั้นเราก็เป็นฟิวเด็กๆอ่ะปัจจุบันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าส่วนมุมมองพ่อแม่เวลามองอ่ะเขาจะมองว่าแบบว่าเด็กสนิทกันเขาก็จะแบบว่าอยากไปเจอเพื่อนคนนี้ก็เขาก็พาไปแล้วพ่อแม่เขาก็จะรู้จักกันแล้วพ่อเขาเป็นนักบินแล้วพองานวันเด็กเขาก็ชวนไปแบบฟิววันเด็กอ่ะเราก็จะไปแบบว่าไปเที่ยวไปงานวันเด็กไปฟิวนัดเจอกันที่งานใช่ใช่กุ้งกริ่มแต่ที่เล่ามานี่คืออนุบาลเป็นเรื่องเป็นราวอนุบาล1แล้วตอนจะพ่อจะไปส่งที่โรงเรียนก็คือข้างบ้านมันจะมีต้นไม้ก็เอาหยิบดอกไม้ที่ตกร่วงจากต้นไม้เอาไปให้ทุกเช้าต้องยอมรับว่าเป็นเด็กที่ความจำดีมากใช่อนุบาล1อ่ะเธอจำโมเมนต์เด็ดดอกไม้ตอนอนุบาล1ได้ใช่ๆเราเก็บดอกไม้มามันคือดอกอะไรที่มันดอกเข็มดอกเข็มก็เคยดอกเข็มก็เคยดอกเข็มเคยเอาดอกเข็มหน้าโรงเรียนนะช่อหนึ่งดึงมาแล้วก็เอาไปให้โอ้ยน่ารักนึกว่าไปกินคือนี่ก็กินเหมือนกันใช่ไหมผมก็กินเหมือนกันก็กินหวานหวานเนาะเด็ดเด็ดเด็ดกินเองอ่ะแล้วน้องฟิล์มล่ะรักแรกเหรอโมเมนต์รักแรกท่านจำได้นะให้เล่าไหมก็จำได้เลยว่ามันจำได้ไหมมันก็เป็นแค่ฟิลแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เรียกแบบว่าความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่อะไรชอบรุ่นพี่ชอบรุ่นพี่ชอบคนที่โตกว่าโอเคจบไปผ่านเอาต่อไปน้องวิว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 รักแรกของน้องวิวเป็นยังไงจ๊ะทุกคนข้างหลังเขารอเชียร์วิวอยู่เนี่ยไม่คือแค่อยากรู้ว่าตอนเนี้ย
ตอนโปรโมทหนังน้องพูดประโยคนึงอยากรู้ว่าตอนนี้น้องจะพูดประโยคนึงหรือเปล่าประโยคอะไรอยากรู้บ้างอ่ะไม่นะแต่ยังไม่ได้เล่าเลยเขินทำไมเขินอะไรไหนเล่ามาอยากฟังอยากฟังรักแรกคือคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะโอ้ยถ้าจะพูดประโยคนี้วิวพูดประโยคเดิมสิลูกแล้วพูดว่าอะไรนะไม่เคยมีความรักโอเคเป็นการจับแบบตัดจบได้แบบชึบจบคนต่อไปอ่ะชิมอนโอ้โหรักแรกมันนานมากแล้วอนุบาลไหมอนุบาลก็ได้ครับกูจะรู้ไหมอ่ะกูจะรู้ไหมจำไม่ได้อ่ะก็อนุบาลอันนั้นอนุบาล3อนุบาลโชคชัยใช่ใช่เหรอเดียวกันอ๋อนี่ชอบผู้หญิงคนเดียวกันไหมเนี่ยก่อนกูยังไม่รู้จักกับมันโอเคโอเคแล้วตอนนั้นคือแบบไปเจอผู้หญิงคนนึงเป็นแบบว่าจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาน่ารักมากในห้องเราก็ถามครูว่าครูครับผู้หญิงคนนี้เขาชอบอะไรครูเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายเตะบอลเขาเนี่ยไปซ้อมบอลทุกเย็นเพื่อที่แบบเตะต่อหน้าเขาอ่ะเพื่อให้เขาใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยเขาพลิกเตะบอลไม่ได้อีกเลยใช่เหรอจริงนี่เรื่องจริงเขาไปเตะต่อหน้าเขาคือให้เขาเป็นโกอย่างเงี้ยเหรอเขาก็ยืนดูดิพอหรอพอนี่แย่มากเธอเนี่ยมาเป็นโกให้เราหน่อยก็เราจะเตะโชว์เธอหลบดีๆนะเออแย่นะกูแย่เขาอ่ะต่อไปนี้โอผมหมอตอนถ้าเป็นตอนคือสำหรับผมมันไม่มีรักแรกไงถ้าย้อนกลับไปตอนผมเป็นเด็กอาจจะมีอยู่ประมาณ3รักที่ผมรักอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสองรักก็รับไม่ไหวแล้วมาหล่ออีกแล้วเดี๋ยวมาหล่อแน่เลยตรงเนี้ยสามรักไงโอเครักหนึ่งคือรักพ่อโอเครักสองคือรักแม่รักตัวเองรักสามคือรักขโมยได้แล้วมีแค่นั้นเหรอครับชื่อผมมีอยู่3รักครับอันนี้ฉีกใช่ที่ชอบของผมมีตอนป .1 ครับป .1 เลยเหรออ่ะเราโตกับเพื่อนนะใช่ตอนป .1 ไม่ใช่รักแล้วกันไม่รู้ว่ามันคือรักมันแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งจน3ปีอ่ะจนจบป .3 อยู่ชั้นเดียวกันหรอห้องเดียวกันใช่แล้วป .4 เขาย้ายห้องเรียนออกไปแล้วก็ตอนเราเด็กๆอ่ะเศร้าดิเพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท์ตอนเด็กๆมันยังไม่มีเทคโนโลยีอ่ะแล้วไม่รู้จะติดต่อเขายังไงแล้วทำยังไงจดหมายไม่ทำไงก็ทำใจ ทำใจแล้วก็อยู่เงียบๆไปแล้วก็ค่อยๆเติบโตแล้วเขาไม่เคยได้รู้มาก่อนว่าเราแอบรักเขาเขาบอกว่าเขารู้นะพี่แต่ว่าแบบเหมือนผู้หญิงก็ไม่ได้แสดงออกอะไรเงี้ยแต่ใดๆก็ตามครับผมว่ารักแรกสำคัญปัจจุบันสำคัญกว่าใครจะเป็นรักแรกไหมเฮ้ยไอ้มึงอินอะไรวะมึงอินอะไรตอนนี้อยู่ดีพิรุธมันมีพิราบเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวหลังไมค์นะวิวอยากทราบไปเขาประเด็นต่อไปดีกว่าครับโอเคประเด็นถัดไปครับประเด็นถัดไปนั่นคือสิ่งที่โคตรลืมยากสมัยเรียนมีกันไหมแบบว่าอาหารโรงเรียนคุณครูกันบ้านวิชานี้ลืมยากมากมีไหมไม่มีเพื่อนแอบกินยางลบก้อนโปรดของเรามันมีจริงๆไหมยุคนี่อันนี้คือเรื่องของพี่จริงๆยุคพี่ปุกใช่ไหมคือพี่ปุกโดนกินหรือว่าพี่ปุกไปกินเพื่อนเรื่องที่พี่จำฝังใจเลยนะคือพี่ซื้อยางลบก้อนนึงมาน่ารักมากพี่โชว์เพื่อนแล้วมันหายไปพี่ถามเพื่อนว่าเฮ้ยใครเห็นยางลบก้อนเมื่อเช้าที่เอามาโชว์บ้างเพื่อนบอกกินเข้าไปแล้วมันฝังใจปะไม่อาจจะเป็นยางลบแบบหอมๆไงที่มันยางลบหอมเป็นแบบว่าแบบดอกมงดอกไม้รูปน่ารักน่ารักแต่เขาไม่ได้กลืนนะเขาบอกว่ากลิ่นมันหอมเขาอยากลองเคี้ยวแล้วเขาบอกอยู่ที่ถังขยะใช่ยางลบเด็กมันจะมีกลิ่นไงฝังใจมีไหมมีใครมีอะไรแล้วทุกคนทำหน้าแบบเฮ้ยมีไหมมีใครแบบว่าเรื่องที่ลืมยากสมัยเรียนอะเริ่มพี่นั่นมันลืมยากเลยเหรอไม่คือผมจะเป็นคนจำทุกอย่างได้เยอะไงมันจะไม่ค่อยลืมโอ้ยคมอีกแล้วมันหยุดเทสักนาทีนึงอันนิโอเริ่มก่อนไหมนิโออะไรนะเริ่มก่อนเริ่มก่อนไม่คือจะถ้าให้กูอยู่เทสมันไม่ได้ว่ะพอดีกูเทสตลอดเวลาโอ้ยงั้นตัดมาที่คนไม่เทอย่างกูสิ่งที่แบบว่าเป็นความทรงลืมยากๆเป็นความทรงจำในสมัยเรียนจริงๆเลยนะสิ่งที่ลืมง่ายอะเยอะเช่นแบบข้อสอบอะไรเงี้ยหรือหนังสือเงี้ยลืมง่ายแต่สิ่งที่ลืมยากจริงรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่
ย้อนกลับไปก็คิดถึงเวลามาเปิดสมุดดูอะไรเงี้ยคือไอ้สมุดอะไรนะเป็นชิปเป็นชิปไม่ใช่สมุดจดการบ้านน่ะมีกันไหมในโรงเรียนมีกันไหมมีใช่ไหมแล้วต้องให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อเออต้องให้ผู้ปกครองเซ็นชื่ออะไรเงี้ยใช่เนี่ยความจำที่ดีสำหรับผมเลยเพราะว่าผมได้ฝึกการปลอมแปลงเอกสารได้ไอ้เดี๋ยวพูดก็ต้องถูกเนาะเอาอันนี้มาเอาอย่างมาตอนเนี้ยทุกอย่างที่มึงพูดมาทั้งหมดอ่ะไม่น่าโตมาเป็นนักแสดงแน่โตมาเป็นมิจฉาชีพไม่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไงถูกไหมแต่ว่าเราก็ให้พ่อแม่เซ็นด้วยอย่างเงี้ยแต่พอวันไหนที่มันไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ทำการบ้านมาอยู่แล้วเลยเป็นเด็กดีไงแล้วก็แค่เออขอลองทำตามหน่อยอะไรเงี้ยแล้วครูว่าไงครูว่าไงมันก็ไม่เหมือนนะแต่ครูก็ไม่ว่าอะไรใช่เอาเรื่องคนอื่นบ้างดีกว่าอ่ะไปชิมอนเอาตัดมาที่ชิมอนเลยโอ้มาไวซะเหลือเกินมีอะไรไหมที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหมันจำฝังใจเลยว่ะลืมยากเอ้ามีไหมมันมีสิมีผมจำมันเยอะเออมันมีสิเอ้าพูดหน่อยเอาดูมันเออกินน้ำโอ้โหกินน้ำโอ้โหเรื่องกินน้ำยังไงเรื่องกินน้ำยังไงง่ายๆก็แบบว่าที่โรงเรียนจะมีที่กดน้ำครับแต่ว่าเป็นกดน้ำขึ้นมาปุ๊บก็กินได้เลยครับเราก็กินทุกวันอยู่แล้วแต่มีวันนึงที่แบบเหมือนเขาเปิดมาเพื่อล้างแล้วเราก็เรื่องความอยากรู้อยากเห็นไงความเป็นเด็กก็ชะโงกไปดูเฮ้ยอ๋อแล้วข้างในมันจะมึงรู้ไหมข้างในมีอะไรบ้างโอเคพอจะเข้าใจอยู่น่าประมาณนั้นคือเป็นสิ่งที่ฝังใจแล้วก็ไม่กินน้ำโรงเรียนอยู่น่าจะมีแบบน้ำแข็งไม่มีสองอย่างคือเยอะเลยไม่น้ำแข็งใส่ก็ใส่แกลบใส่แกลบมีเฉาก๊วยไงอ๋อเป็นแบบว่ามีสาหร่ายมีเยลลี่อะไรอย่างนี้มันถือว่าน้ำสะอาดนะเพราะว่าแบคทีเรียเติบโตได้ไงนี่มีความรู้นะมีความรู้จริงจริงไปกินไหมแสดงว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะคิดแต่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเอาพี่ณนนท์บ้างอะผมอ่ะคนอื่นเอาวิวมีอะไรที่ลืมมองมาที่กูทำไมน้องวิวคิดดูคำถามนำงามวิวอินกับคำถามเมื่อกี้อยู่ถามวิวเรื่องที่แล้วดีกว่ามันยากเนาะพี่โอมก่อนก็ได้ยากหรอพี่โอมก่อนเลยผมก็น่าจะเป็นเรื่องการซื้อน้ำอัดลมได้มีแต่เรื่องตอนสมัยผมครับโรงเรียนจะไม่ให้นักเรียนอ่ะก็คือตอนป.1 ป.6ไม่ให้เด็กซื้อน้ำอัดลมเออใช่ใช่เขาไม่ให้ซื้อนึกออกมั้ยคนที่จะซื้อได้คือเป็นครูเท่านั้นหรือว่าผู้ใหญ่ข้างนอกที่เดินเข้ามาซื้อแล้วเวลาที่เราอยากกินน่ะเราต้องแบบทีเชอร์จะเป็นครูไทยไม่ได้ต้องครูฝรั่งทีเชอร์ Can you help me I want to drink this อะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าและการที่เราถือน้ำอัดลมในโรงเรียนมันเท่มากเพราะว่ามันไม่มีใครซื้อได้เพื่อนแย่งกินไหมเพื่อนแย่งกินดิกระป๋องเดียวแบ่งกัน10คนคนละอึกคนละอึกแบคทีเรียเติบโตไม่ได้เป็นเรื่องเท่ๆน้องวิวไหมเอาเรื่องนี้ละกันครับโอเคพี่รอฟังอยู่ครูไม่ใช่ครูพละครูสอนว่ายน้ำดุมากจนไม่อยากเรียนวิชาว่ายน้ำจนไม่ชอบการว่ายน้ำไปเลยแต่เราใส่ชุดว่ายน้ำฉ่ำแซวเก่งนะเนี่ยคนนี้ท่านนี้แซวเก่งนะพี่บุ๊กพูดเหมือนตาม IG วิวเลยเออแล้วทำไมไม่ชอบว่ายน้ำถึงชอบใส่ชุดว่ายน้ำก็ครูดุไงแต่พี่เข้าใจเราใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้แปลว่าไม่มีครูหนาวก็ได้ไม่มีคนดุไงใช่ไหมล่ะบ้าไม่ได้มีฟิล์มของฟิล์มเรื่องที่ลืมยากลืมยากคือช่วงที่ผลัดเปลี่ยนระหว่างการใช้ดินสอไปใช้ปากกามีสาระแล้วเพิ่งเจอสาระคนแรกนะคะมาเรารู้สึกว่าแบบตอนนั้นเรารู้สึกเราโตขึ้นอะทั้งที่แค่เปลี่ยนจากดินสอเป็นปากกาแค่นั้นแหละที่ลืมยากมันทำความรู้สึกได้มันแปลว่าแบบชีวิตโตขึ้นอะเราจะไม่สามารถผิดพลาดได้เหมือนตอนเด็กนี่เป็นสิ่งคมจริงจริงจริงเขาให้ใช้ลิควิดได้ค่ะช็อตไปแต่เมื่อลบได้สุดท้ายมันก็ยังมีร่องรอยให้เราต้องจำอยู่ดีว่าเราห้ามผิดพลาดเอาดิวิวโอเคไม่ต้องปากกาที่ไม่สามารถลบได้เออโอเคอะไรนะไม่ต้องเป็นแล้วนักแสดงไปเขียนหนังสือกันทุกคนปากกาที่สามารถลบได้แต่เมื่อเอายังลบที่ตูดลบอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่มีร่องรอยว่าเราเขียนอะไรไปอยู่ดีไม่มีใครสามารถสุดท้ายทุกความผิดพลาดอ่ะมันจะจำฝังใจเราไปเสมอวิวเอาตามมึงเอาไปคำถามต่อไปกันดีกว่าเขาเลยเปลี่ยนมาเขียนในคอมกันหมดแล้วไงใช่จะแก้กี่ครั้งได้นี่เปลี่ยนมาเขียนในคอมนี่ดิอันนี้ลบอ่ะพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยอะไรนะครับ
นนนนนอ่ะเออนนนยังเลยขอแบบเราโมจะแท้อ่ะเรื่องประเภทไหนอ่ะเรื่องอะไรดีอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องไหนเอาสนุกสนุกเลยสนุกแบบฮากิ้งฮากิ้งโอ้โหเครียดแล้วตอนนี้ฮากิ้งไม่คือตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีผมใครเคยเล่นถังดับเพลิงที่โรงเรียนมาโอ้โหไม่เคยนะผมก็ไม่เคยเล่นผมถามไม่เคยแต่ผมเห็นนะไม่ปูอ๋อปูเรื่องไม่คือผมตอนนั้นมันก็เดินมาใช่ไหมเดินอยู่แล้วนี่เหมือนว่าเหมือนเพื่อนอ่ะก็เล่นถังดับเพลิงอยู่ดีมันก็ดึงแล้วมันก็บีบแล้วควันมันก็ขึ้นควันมันคือไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นคือไม่เคยเห็นว่าระบบการทำงานของถังดับเพลิงมันเป็นยังไงอ่ะพอมันเห็นแล้วแบบเชี่ยเจ๋งว่ะหรือว่าแบบไม่แต่เราไม่โดนอะไรเพราะว่าเพื่อนโดนนี่ใช่แต่เราชอบเราอุ๊ยตาตึงใจมันตาตึงใจเราไม่เคยเห็นว่าถังดับเพลิงเราเห็นแต่ว่ามันตั้งอยู่ตรงโรงเรียนแล้วมันแบบคนก็จะมีมากสุดก็คือเอาไม้ทับไปฟาดเล่นให้มันเสียงดังแต่เราไม่เคยเห็นว่ามันทำงานยังไงจริงๆไงแต่พอเห็นแล้วเราแบบอุ๊ยดีมันเท่ใช่มันเท่โอเคก็เรื่องลืมยากของพวกผมก็ประมาณนี้แหละสามารถซื้อถังดับเพลิงให้นนท์ได้นะครับให้เขาไปเล่นที่บ้านคอนเสิร์ตนี้ได้ยิงถังดับเพลิงไหมอะไรนะได้ยิงถังไม่มีแต่ CO2 อ่ะต่อไปอ่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าได้เราเล่นเกมที่เราจะให้เล่นวันนี้เนี่ยไม่ยากเนี่ยมันมีเกมที่มีชื่อว่าเกมชื่อว่าอะไรนะครับคำนี้โคตรลืมยากคือกติกาเนี่ยง่ายมากๆเราจะมีหมวดหมู่ให้1 2หมวดหมู่ครับผมก็คือสมมติว่าสัตว์ผมจะพูดแมวหมาผมคนแรกผมพูดแมวสมมติน้องวิวเป็นคนที่2น้องวิวพูดหมาก็ต้องพูดคำว่าแมวด้วยต้องทวนของคำแรกเออใช่คือต้องทวนตั้งแต่คำแรกที่เพื่อนๆพูดใครพูดซ้ำใครพูดไม่ได้ใครพูดติดโดนบทลงโทษครับเดี๋ยวทีมงานครับแต่เกมนี้รอบที่แล้วที่พวกผมเล่นกันนี่2วันกว่าเลยนะครับจะ2วันด้วยอะไรอ่ะ2วันกว่าขอกลับได้มั้ยผมไม่ได้นอนเต็มๆเลยผมขอกลับบ้านได้มั้ยโอเคโอเคงั้นเราเริ่มเล่นเลยไม่ยากไม่ยากเกมนี้ลองเล่นดูก่อนโอเคได้หมวดหมู่แรกของเรานะครับสิ่งของอะไรก็ได้ที่อยู่ในโรงเรียนโอ้ยโอเคง่ายง่ายอ่ะใครอยากเริ่มน้องวิวเลยปลาน้องวิวดินสอดินสอยังลบดินสอยังลบไม่บรรทัดดินสอยังลบไม่บรรทัดลิควิดดินสอยังลบไม่บรรทัดลิควิดไม้โปรเทคเตอร์ดินสอยังลบไม้บรรทัดลิควิดไม้โปรเทคเตอร์กบเหล่าดินสอโหยากมากเลยคนถึงกูชิบหายแล้วอะวิวดินสอยังลบไม้บรรทัดลิควิดไม้โปรเทคเตอร์กบเหล่าดินสอวิวกบเหล่าดินสออ่ะของหนังสือจริงเราไม่ต้องจำนะพี่เพราะไม่น่าบ่นถึงเราหรอกใช่ดินสอยังลบไม้บรรทัดลิควิดไม้โพเซกเตอร์กบหล่อดินสอเอาหนังสือโปรเจคเตอร์อุ้ยดินสอยังลบไม้บรรทัดลิควิดไม้โปรเจคเตอร์ยังกบหล่อดินสอหนังสือโปรเจคเตอร์โอ้ my god พระไตรปิฎกครับวิชาพระพุทธเหรอโรงเรียนพุทธซะด้วยโรงเรียนพุทธพระไตรปิฎกมันอยู่โรงเรียนพุทธซะด้วยห้องหนังสือเขามีหมดไงห้องหนังสือเออว่ะเกิดคนดูสงสัยพี่ไม่ได้สงสัยอยู่แล้วไม่คือโรงเรียนผมอะผมมันเป็นห้องสมุดไงเดี๋ยวนะโทษนะอันนี้นานแล้วเนี่ยมึงอย่านะห้องอยู่ตาชิมอนนะชิมอนอย่าเพิ่งยังเล่าไม่จบยังเล่าไม่จบเฮ้ยเดี๋ยวไม่เล่าคือเป็นห้องหนังสือตาชิมอนตาชิมอนสอยังลบไม้บรรทัดลิควิดไม้โปรเจคเตอร์กบเหล่าดินสอหนังสือตีมอะไรวะ3 1ดิ2 1หมดเลยโปรเจคเตอร์ดีแล้วนะไตรปิฎกดีแล้วดีแล้วทันพอดีแต่ช้าไปแต่ช้าไปผมมึงไงแถมเรื่องนะเท่านะนีโอรีบนับเลยนะโอเคถือว่ารอบนี้ชิมอนแพ้ไปไม่เป็นไรเรามีรอบไม่เป็นไรเมื่อเรามีความผิดพลาดเราสามารถแก้ตัวได้เสมอใช่เรามีรอบหน้าเรามีรอบถัดไปต่อไปครับจะเป็นหมวดอาหารไทยย้ำว่าอาหารไทยเท่านั้นนะคะพูดอาหารต่างประเทศมาปุ๊บผิดเลย
คราวนี้เดี๋ยวเราวนจากไทยมาเราวนจากโอมลงมาไหมได้ครับก๋วยเตี๋ยวนี่อาหารไทยไหมได้ได้แล้วข้าวผัดอเมริกันไงก็ได้ขนมจีนเนาะอาหารไทยอเมริกาไม่ได้มีข้าวผัดอเมริกันได้อาหารแล้วกันอาหารเราเจอนักแสดงหัวหมอทำไงดีคะหัวหน้าเปลี่ยนเป็นอาหารหมดคืออาหารอะไรก็ได้โอเคอาหารอะไรก็ได้โอ้โหกี่วันก็ข้าวผัดอเมริกันครับข้าวผัดอเมริกันขนมจีนข้าวผัดอเมริกันขนมจีนผัดสตอโอ้โหข้าวผัดอเมริกันขนมจีนผัดสตอวันนี้ยากอ่ะรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลโอ้โหเขาอยากเขารีบไงเขารีบรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลอันแรกข้าวผัดอเมริกันโอกาสิบดังเกินข้าวผัดอเมริกันไม่ขนมจีนอันนี้เขาผัดอเมริกันขนมจีนไอไม่ใช่เหม็น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 โอ้ผัดสตอไอเนี่ยชื่อยาวๆรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลผัดไทยกุ้งสดโกรธโกรธอ่ะโกรธอะไรอ่ะกุ้งมันสดมากใช่ไหมโกรธจังเลยกุ้งมันสดมากขนมจีนไอวิวหนึ่งข้าวผัดอเมริกันเหรอข้าวผัดอเมริกันขนมข้าวผัดอเมริกันขนมจีนพี่เนี่ยว่าพี่ผัดสตอรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลผัดไทยกุ้งสดไข่เจียวโอ้ยข้าวผัดอเมริกันขนมจีนผัดสตอรีทัฟเฟิลอะไรวะรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลผัดไทยกุ้งสดไข่เจียวส้มตำปูปลาข้าวผัดอเมริกันขนมจีนผัดสตอรี่ทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลผัดอ้าวพี่ของแล้วโดนที่อะไรนะรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลไงเมื่อกี้พูดว่าพูดอะไรอ่ะรีซอตโต้รวมกันอ๋อเรารีบไปภาษาฝรั่งพูดเลยรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลผัดไทยกุ้งสดไข่เจียวโคตรส้มตำปูปลาเอายากๆเลยไหมเออฮะมายากเลยนะเออข้าวผัดเออเอางงเลยการขนมจีนผัดสตอรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลผัดไทยกุ้งสดไข่เจียวส้มตำปูปลาหามข้าวผัดเย็นๆโอเคแซลมอนซาชิมิโอเคข้าวผัดอเมริกันจีนผัดสตอรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลผัดไทยกุ้งสดไข่เจียวส้มตำปูปลาข้าวผัดไอแซลมอนซาชิมิโอ้ยจบได้ไงแล้วก็แฮมเบอร์กครับเขาโกอินเตอร์คนนี้เขาโกอินเตอร์แต่โทษนะพี่เริ่มหิวละพี่เล่นดีกว่าแฮมเบอร์กข้าวผัดอเมริกันขนมจีนโอ้เขามังผัดสตอรีซอตโต้เห็ดทัฟเฟิลเออผัดไทยผัดไทยกุ้งสดไข่เจียวส้มตำปูปลาเขาปิดไมค์เบอร์หนึ่งไม่มีไมค์เบอร์หนึ่งมันแหลมตลอดเลยว่ะข้าวผัดไอแซลมอนซาซิมิโอเคแฮมเบอร์กสปาเกตตี้คาโบนาร่าไปวิววิวตัดจบไปเลยไปวิววิวถ้ามันวนมาอีกอ่ะพูดกันอีกนานอ่ะวิวแต่ว่าถ้าทำได้ก็ทำให้โลกรู้ว่าเราความจำดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ยอมไปชิวๆลองข้าวผัดอเมริกันขนมจีนอะไรแล้ว3 2 1อะไรวะเออตอบสต๊อปโอเครอดว่ะรอดว่ะถือว่าเราได้ผู้แพ้แล้วนั่นก็คือชิมอนกับน้องวิวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีบทลงโทษให้นะครับเป็นการถ่ายคลิปอ้อนแฟนๆโปรโมทซีรีส์เรื่องรักแรกคนลืมยากลงทาง TikTok เดี๋ยวไว้ถ่ายหลังไลฟ์เสร็จเฮ้ยก็คือต้องถ่ายแล้วก็เต้นแบบแดนเซอร์หยุดเต้นดิขนาดนั้นก็แค่ติดใจเมื่อกี้เราเล่นเกมกันไปแบบหอมปากหอมคอแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงแบบบรรยากาศในกองกันดีกว่าครับผมยังจำมันได้อยู่ไหม
โอ้โหมันเล็กมากนี่คือถ่ายกันช่วงไหนอะถ่ายกันนานเมษาเมษาเมื่อกี่ปีที่แล้ว2ปีแล้ว2ปีที่แล้ว2022ตอนนี้จริงๆนะพูดถึงบรรยากาศในกองเราต้องพูดถึงเพื่อนเราอีกคนนึงนะยูโรใช่ยูโรไม่ได้มาวันนี้วันนี้น้องติดภารกิจเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถพูดถึงน้องขึ้นมาได้นะแบบว่าเพราะว่าต่อไปพี่จะให้พูดถึงซีนที่เหมือนหรือฉากฉากที่เราถ่ายไปแล้วแบบจำไม่ลืมโอ้โหเต็มเลยครับโอ้มันวุ่นวายมากจริงจริงเหรอในกองอะนะในชีวิตน่าจะเคยถ่ายละครมาว่าเริ่มชินแล้วมันสุดยอดมากอากาศมันร้อนด้วยอ่ะงั้นพี่ขอคนละแบบคนละซีนคนละฉากที่แบบว่าไม่ลืมเลยแล้วทำไมถึงไม่ลืมอ่ะข้างล่างก่อนเลยแล้วกันเพราะข้างบนน่ะลืมหมดแล้วตาใสที่ไม่ลืมหนูก่อนละกันฉากที่วิ่งลงทะเลพร้อมกันมีใครบ้างในซีมีใครบ้างทุกคนมีทุกคนเลยแล้วก็ยูโรด้วยร้อนร้อนแล้วพวกผู้ชายมันเล่นกันแรงมากมันเล่นจริงอ่ะแล้วหนูจะต้องตัวที่รับอ่ะแต่ว่าซีนนั้นที่เราเล่นโคลนกันไหมมึงอ่ะเอาโคลนมาป้ายหน้าคนเล่นลูกบอลเอาโคลนมานั่งป้ายหน้าคนที่เล่นลูกบอลอันนี้ใหญ่บอลอะไรวะลูกบอลลูกบอลกลมๆทำไม่ได้อ่ะจำได้แต่ที่นีโอเอาทรายมาแบบมาสครับหน้าให้ตอนอยู่ในทะเลมาร์กมาร์กโอ้ก็มาร์กหน้าไงโอเคถ้าเป็นนี่ก็จำไม่ลืมค่ะเราก็เล่นกันสนุกไงเล่นกันสนุกใช่ใช่อ่ะต่อไปน้องฟิล์มมาฟิล์มเป็นซีนเข้ากับณนนท์ละกันกับต๋องฉากฝนตกพอจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นซีนที่ทะเลาะและใช้อารมณ์อย่างเงี้ยแล้วด้วยน้ำที่มันจำกัดอะก็เลยเป็นซีนที่จำฝังใจว่าแบบใช่ด้วยความฝนอ๋อมันเป็นน้ำฝนที่ไม่ใช่น้ำฝนจริงมันเป็นรถฝนเทียมแล้วนี้ก็เหมือนว่าถ่ายได้ประมาณแบบ5เทคใหญ่ๆแล้วก็แบบหลังจากมันต้องซอยคัดแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อมันต้องมีความวิวอารมณ์ไปแล้วด้วยแบบอารมณ์ตอนนั้นด้วยน้ำฝนอะไรด้วยใช่กดดันเลยหนาวปะมันด้วยความแบบอะไรด้วยปะหนาวเกี่ยวอะไรวะหนาวโอเคไปต่อค่ะอ่ะต่อที่ณนนท์ค่ะผมเลยเหรอณนนท์เลยเฮ้ยผมชอบซีนคุยโทรศัพท์คุยกับใครคุยกับลินครับคุยกับลินตอนโทรถามว่าแบบตอนที่มันได้ข่าวซึนามิแล้วก็โทรไปถามว่าแบบเป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันนานคือแบบเชื่อสบายใช่แล้วนั่นแหละพอได้ฟังพอช็อตแรกที่ได้ยินเพลงเนี่ยคือแบบมันใช่ใช่ป่ะใช่ถูกต้องมันถูกต้องอ่าโอเคและอ่ะชิมอนอีกแล้วพูดวนมาชิมอนอีกแล้วครับสำหรับชิมอนซีนที่จำไม่ลืมคือซีนที่อยู่บนต้นไม้ครับโอ้ยเขากลัวความสูงซึ่งต้นไม้ที่เราถ่ายต้นไม้สูงมากประมาณ2หรือ3เกิน3เมตรคือเป็นต้นไม้ที่ลงมาแล้วขาหักได้เลยมันสูงมากแล้วต้องขึ้นมาถ่ายมันกลัวความสูงข้างบนคอยให้ชิมอนทำแบบนั้นนะคะไม่แต่ว่าเพื่อนสปิริตก็เล่นซีนนั้นจนจบมาได้เล่นไปขาสั่นไม่เหงื่อพุ่งเลยต้องสังเกตซีนนั้นดีๆชิมอนอ่ะไม่เอามือห่างต้นไม้เลยคือมือมันเกาะเงี้ยแล้วมันก็คุยกับผมแล้วมันก็มึงได้แค่นั้นเลยได้แค่จำไม่ลืมเลยก็คือต้องปีนขึ้นไปเองไม่ตอนปีนเรามีบันไดให้ปีนขึ้นไปมีนั่งร้านใช่แต่ว่าตอนลงคือเขาให้ตีลังกาลงมาเองเลยป่ะใช่เขาไม่ก็เดินลงมาแหละอ๋อเดินลงมาตีลังกาเองเดินลงมาอ่ะต่อไปนีโอโหเรื่องนี้เราก็เข้าแต่ซีนแบบเพื่อนๆซีนเพื่อนๆครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นเอาเป็นว่าเป็นไดล็อกนึงที่ไม่เคยลืมดีกว่าครับของเพื่อนผมคนนึงอะไรเงี้ยนามสมมติว่ายูโรคุณรู้เลยประโยคไหนครับรู้เลยทำไมพูดประโยคไหนเป็นเขาเรียกว่าท็อปของแบบเรื่องนี้แล้วอ่ะครับคือเกือบตายในซีนครับเพราะอะไรความรู้สึกเกือบตายในซีนตลกทำไมว่าแต่จริงๆต้องพูดว่าอะไรอะไรนะจริงๆเขาต้องพูดว่าอะไรจริงๆอ่ะเขาในซีนเขาต้องพูดว่าอะไรนะจะตามไปเก็บเงินมึงกูจะตามไปเก็บเงินมึงอยู่ดีพี่แกเขาก็อยู่ดีเขาก็เหมือนอินกับบทมากมั้งแล้วก็ลุกขึ้นเต็มอารมณ์มันเต็มแล้วก็ลุกขึ้นมากูจะตามไปเก็บตังค์เงินมึงผมว่ากูมานั่งไล่เรียงใหม่กูจะตามไปเก็บตังค์เงินมึงคืออะไรวะแค่เราเก็บตังค์เก็บเงินด้วยมูดอารมณ์ที่แบบพอมันอินกับตัวละครอ่ะแล้วมันหน้าโมโหโมโหใช่ป่ะเหมือนพี่โมโหกูจะตามไปเก็บเงินโมโหใครสักคนมากๆแต่พูดไดอะล็อกผิดอ่ะมันแล้วมันก็กลายเป็นหลุดแทนอะไรแล้วก็คือหลุดทางห้องหลุดหลุดแล้วแสดงคนอื่นหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยเออตลกมากใช่แล้วเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วเวลามันหลุดอ่ะ
มันกลับมายากเนาะยากครับมันกลับมันกลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้เลยหรอใช่อ่ะต่อไปของผมเป็นซีซีจำมันเยอะนะเรื่องเนี้ยเยอะมากรถไฟอีกอะรถไฟก็มีครับก็เป็นซีนซีนที่เพื่อนผมครับรถไฟกลับมาถึงแล้วก็กลับมาสอนพวกผมครับแต่ว่าเขาก็เตรียมไดอะล็อกมาสอนอย่างดีแต่พอถึงเวลาเขาก็พูดสลับไปสลับมาครับก็น่ารักดีเออพี่โลเขาน่ารักนะหมายถึงว่าการนั่งรถไฟมามีความเสี่ยงมากกว่านั่งรถมาอะไรของเขาไม่รู้คือก็คือน่ารักดีครับใช่คือมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมวลบรรยากาศของกองที่มันอบอุ่นมากกว่าด้วยความที่ทุกคนอ่ะพอจริงจังกับงานมากๆตั้งใจทำมากๆแล้วพอถึงจังหวะที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเกิดอุบัติเหตุขึ้นอ่ะด้วยความที่มูดเราจริงจังกับพี่นึกออกว่าแต่ว่ามันมีจังหวะแบบจังหวะอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมามันก็เลยเหมือนกลายเป็นซีนจำตลกมันจะเป็นตลกก็เป็นอะไรแบบตบตาแล้วมันจะยิ้มเลยใช่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 อารมณ์แบบว่าสั่งไอ้ข้าอีกทีนึงมองหน้าลุ้นเล่นไม่ได้กันไม่อยู่แล้วอ่ะก็เลยด้วยความที่ทุกคนแบบว่าใช่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะถ่ายด้วยกันในหลายคนใช่แสดงหลายคนใช่ปะพอมาหลุดหนึ่งคนปุ๊บมันหลุดหมดเลยหมดเลยค่ะใช่แล้วไปเป็นกองที่แบบว่าจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แบบไม่ใช่พี่ยูโรอย่างเดียวยูโรคนเดียวทุกคนทุกคนจะมีแบบจุดของที่ตัวเองพลาดอะไรเงี้ยแล้วก็จะตลกกันอะไรเงี้ยใช่ถือว่านะครับมีแบบว่าซีนจำมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นมากมายในซีรีส์เรื่องนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นที่จดจำมากๆเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้คือเพลงประกอบนั่นเองเพลงประกอบรักแรกนะครับของคุณนนทนนท์นะครับแต่ว่าเวอร์ชันซีรีส์ของเราเนี่ยมีเวอร์ชันพิเศษออกมาเหมือนกันเป็นรักแรกของเวอร์ชั่นน้องหลินนั่นเองนั่นคือขับร้องโดยน้องฟิล์มแล้วน้องฟิล์มบอกว่าแล้วน้องฟิล์มบอกว่าพูดถึงแบบว่าเพลงนี้แบบร้องยากง่ายไงบ้างรู้สึกไงบ้างที่ได้มาร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นนี้ถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเพลงนี้คือเป็นเพลงแบบร้องยากมากแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกของน้องฟิล์มอย่างเงี้ยเหมือนมันยากตรงที่หนึ่งเลยคือกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองก็ฝากด้วยนะคะแรกๆคนลืมยากเวอร์ชันหลินค่ะสามารถรับฟังได้ที่ CMMTV Records ถูกต้องรอพร้อมไปฟังกันเยอะๆเป็นแบบว่าอีกมูดนึงเนาะแบบมูดใหม่ๆอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คุยกันประมาณนี้รู้จักกันประมาณนี้อยากคุยอีกไหมล่ะอยากไปรู้จักเพิ่มเติมไหมอยากไปรู้จักเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปรู้จักทางไหนทางซีรีส์รักแรกคนลืมยากโอเคไม่ใช่ทางส่วนตัวไม่ใช่ตัวให้นักแสดงของเรานะครับฝากซีรีส์รักแรกคนลืมยากหน่อยละกันครับก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์รักแรกคนลืมยากนะครับผมรักแรกคนลืมยากเดอะซีรีส์นะครับผมทุกวันพฤหัสนะครับเวลา20:30 นะครับทาง GMM 25นะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube GMM TV Official นะครับผมพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับผมแล้วก็มีเพลงของฟิล์มนะครับแล้วก็มีเป็น MV รักแรกไซส์สตอรี่นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมจาก MV ได้ไปหาดูกันเพิ่มเติมได้นะคะ yeah. แล้วก็สำหรับไลฟ์วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับรักแรกโคตรลืมยาก The Series นะครับอย่างที่ณนนท์พูดนะครับทุกวันพฤหัสนะครับ 20:30 ทาง GMMTV 25นะครับสำหรับนี้พวกเราทั้ง8คนนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวันพฤหัสนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันถ้าจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มแล้วหัวเราะด้วยกันทะเลาะกันบางครั้งแต่มันก็ดีถ้าว่าไม่จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเหมือนเขาเพราะจะยังรักกันหรือเปล่าถ้าไม่ปล่อยมือกันเธอกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไรรักแรกฉันคงลืมยากมาจนนาน